ครับยินดีที่ทราบครับขอบคุณครับผมก็กลัวจะลองกันไม่ได้อะไรครับคืออย่างนี้นะครับนะจะเห็นได้ชัดเจนนะครับนะการเข้ามาอยู่ของคนจีนในประเทศไทยนะครับของแก๊งนี้นะครับก็คือ เป็นบุคคลที่โอเวอร์สเตย์มาปีกว่าแล้วนะครับแล้วฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยนะครับไปยื่นขอวีซ่าต่อนะครับที่ตม.อุดรธานีแล้วก็ชื่อเนี่ยครับนะก็อยู่ในสังกัดของมูลนิธินะครับแล้วก็เป็นการยื่นขอต่อวีซ่าในฐานะเป็นนักเรียนนะจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าผู้กับตม.อุดรธานีนะครับให้บุคคลเหล่านี้ต่อวีซ่าในฐานะเป็นนักเรียนได้ยังไงนะครับในเมื่อตัวไม่ได้เรียนหนังสือนะครับนะในเมื่อตัวเป็นอาชญากรนะครับส่วนเหมือนกันนะครับอันนี้ฝ่ายผู้ต้องหาส่วนฝ่ายผู้เสียหายไปต่อที่แพร่ใช่ไหมครับส่วนฝ่ายผู้เสียหายนะครับก็ไปต่อวีซ่าที่แพร่แล้วก็ต่อวีซ่าในรูปแบบของนักเรียนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเรียกผู้กับตม.อุดรผู้กับตม.แพร่มาพบนะครับวันนี้ก็ต้องไล่เรียงไปทั้งหมดดำเนินคดีทั้งในส่วนเจ้าที่รัฐใครต่อคนนั้นต้องรับผิดชอบนะครับนะผมถึงได้บอกว่าตม.มีที่เอาคัดกรองนะครับเอาคนดีเข้าประเทศเอานักท่องเที่ยวที่เอาเงินมาลงทุนประเทศไทยเข้าประเทศแต่ไม่ใช่เอาคนร้ายเข้าประเทศนะครับนะเพราะนั้นผู้กับตม.แพร่ผู้กับตม.อุดรนะต้องรับผิดชอบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเรียกมานะครับนะครับนะโอเวอร์สเตย์ก็ไม่ตรวจนะครับถามว่าหน้าที่ตม.เนี่ยนะครับต้องมีหน้าที่ตรวจคัดกรองมีหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นสืบสวนบุคคลที่โอเวอร์สเตย์นะเหมือนกันวันนี้ก็เรียกผู้กับตม.พัทยามาเรียกรองผู้กับตม.พัทยามาสำหรับสืบสวนตม.นะครับเพราะนั้นจากนี้ไปนะตม.ทั้งประเทศนะครับนะจะต้องปิดล้อมตรวจค้นนะครับไม่เพียงแต่คนจีนบุคคลโอเวอร์สเตย์ทั้งหมดนะครับอยู่โดยผิดกฎหมาย